พวกนายสองคนรู้ไหมว่าฉันเรียกพวกนายมาเพื่ออะไรในวันนี้มาครับเพื่ออะไรอ่ะวันนี้เราได้มีสมาชิกใหม่เป็นเด็กหน้าละอ่อนเขาจะมาทำงานกับพวกเราในการขนส่งในวันนี้คนแรกคนแรกขอเชิญคุณอิ๋วเน่ครสวัสดีครับเลยครับเลยครับสวัสดีครับเน่วันนี้ก็จะพาพี่อิ๋วนะคะมาส่งของสุดฮากับเรามาดูซิว่าภารกิจของเราในวันโอ้ยใครตดเป็นลมเลยมาถึงนี่ก็กินแรงเลยนะเนี่ยไม่ใช่ผมไหนๆคุณก็มาแล้วโอ้ยผมยังไม่ฟื้นเลยเราทำการบูชายันเขาดีกว่ามาเอามันไปถ่วงน้ำเอามันไปถ่วงน้ำ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 เฮ้ยส่งขึ้นเครื่องนี้ส่งพี่อิ๋วขึ้นเครื่องนี้อุ้ยสรุปมาขนาดนี้ตายปะเนี่ยนี่คุณยกผมหรือผมยกคุยกันพี่ไม้ไม่ต้องยกผมพี่กินป่ะสองคนเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโดนกับพุงกระแทกสนุกดีสองวันไปเอาล่ะมาดูซิว่าภารกิจในวันนี้มีอะไรบ้างฉันได้รับการแจ้งเตือนจากหัวหน้าอีกทีนึงนะเขาบอกว่าบนต้นไม้ทาซานเนี่ยมีภารกิจให้เราไปส่งไปรษณีย์ด้วยล่ะเพื่อนมีตรงไหนอ่ะคนนี้เหรอต้นไม้นั่นน่ะโอ้ต้นไม้โอเคเดี๋ยวเราจะข้ามต้นไม้ไปเด็กใหม่ค่อยๆบอกว่าค่อยๆนี่ไฟแรงนะเนี่ยโอ้เนี่ยเหรอครับต้นไม้ทาซานใช่แล้วนายต้องขึ้นไปโอ้โหพุงผมใหญ่แต่ตัวผมมันไร้น้ำหนักเหรอนี่แล้วเราใช้ประสบการณ์กว่า10ปีดูฉัน watch and learn ดูแล้วนำไปทำนำไปช่วยฉันตก sorry เฮ้ยบิวจับหนูบิวจับหนูปล่อยผมไปเด็กไปผมจับคุณแล้วผมจับคุณปล่อยผมเนี่ยถ้าคุณปล่อยผมก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ปล่อยเนี่ยผมอาจจะคุณแน่ใจเหรอผมจะช่วยคุณวู้ฮู้เฮ้ยมันมีกล้วยนี่นี่มันมีกล้วยเฮ้ยผมโดนน็อกปล่อยผมเนี่ยถ้าคุณปล่อยผมก็จะอยู่ได้ไอ้นกเงือกเร็วมากมันวิ่งมาชนคุณต้องระวังด้วยดิเฮ้ยแป้งได้แล้วไปกินหางไปกินหางใครอยากกินกล้วยบ้างใครอยากกินกล้วยขอกินกล้วยหน่อยครับเอ้ยได้เลยนี่เดี๋ยวฉันจะโยนไปแล้วกันเอ้ยเฮ้ยแล้วตกลงมาด้วยโอเคโหละไกลมากตรงนั้นเลยเหรอข้างหน้าตรงนั้นได้มีกล่องไปรษณีย์อยู่เราก็ค่อยๆกระดึ๊บขึ้นไปจุ๊บจุ๊บวันลูกไอ้นกกินอะไรโอ้ยอะไรกันเนี่ยคุณกิ้งอะไรลงไปอย่างนั้นอ่ะพี่ไม้ได้เปล่าได้เปล่าไม้สู้สู้โอ้ยไอ้พี่ไม้สู้สู้พี่ไม้สู้ตายพี่ไม้ไว้อะไรสู้ตายสู้สู้เย้รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการไปส่งเดลิเวอรี่ที่ทรีเฮาส์อ้าวอยู่ใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้42 เมตรนี่นะเดินไปส่งกันเองไม่ได้หรอไปครับแค่ข้างหน้าเองแป้งเราทำการลำเลียงน้ำแข็งไปให้อาม่าข้างๆตรงนั้นช่วยเอามาให้อาม่าหน่อยนะอาม่าเดินไปไม่ไหวนะเดี๋ยวตกลงไปนกเงือกมันจะกินตุกอาม่าเอาเร็วทุกคนเราต้องบริการประชาชนเพื่อบริการประทับใจอะไรเนี่ยผมจะหล่นแล้วมานี่ผมช่วยเองเฮ้ยเด็กใหม่นี่มันไม่ได้เรื่องจริงมั้ยใจเย็นยกมือขึ้นสูงๆผมจะเดินนำแบบประคองพี่อยู่ต้องใช้หลังถูหลังให้ฉันสิจันเอาน้ำแข็งมาถูหลังฉันหน่อย จันค่อยๆเดินจันไปแล้ว โอ้ยไม่น่าล่ะยายถึงไม่กล้ามาตรงเนี้ยมันอันตรายจริงน่าหวาดเสียวจริงๆเลยหัวหน้าครับตอนนี้ขอให้ผมลองได้ไหมครับได้แกเป็นเด็กใหม่แกจะได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้โหไปแล้วฉันจะไม่ให้แกลองอีกเลยไอ้เด็กใหม่
ผมขอลองอีกสักทีนึงเถอะครับผมค่อยๆลากไปถึงประสบการณ์ประสบความสำเร็จในฐานะคนส่งของครับหน้าเฮ้ยอย่าคุณอย่ามาเอาผมคุณมันแหลมเกินไปเฮ้ยเฮ้ยมาเข้ามาคล้องมาเข้ามาคล้องเฮ้ยคุณมาเบียดผมผมดึงแขนขาคุณอยู่คุณถอยไปไม่เราต้องช่วยกันร่วมกันเราอยู่เฮ้ยร่วมกันเราอยู่ผมติดอยู่ข้างในช่วยผมด้วยขอบคุณมากนะแล้วเดี๋ยวฉันจะใช้บริการใหม่มาทุกคนตามมาฉันได้รับมอบหมายจากหัวหน้าการส่งของไปรษณีย์ไทยเขาบอกให้เราไปขนส่งทางเครื่องบินแล้วตอนนี้ซึ่งภารกิจนี้มันอยู่ตรงนี้นั่นเองเอาล่ะฉันจะโยกคันโยกนะรู้สึกว่าเขาจะให้เราไปส่งอะไรเนี่ยแอร์พอร์ตบานาน่าเราก็ไปส่งกล้วยที่พี่โตในทะเลทรายครับผมไปครับโอเคงั้นเราจะเพาะพันธุ์กล้วยในทะเลทรายจะเอากล่องนี้ขึ้นเครื่องบินป่ะเราจะต้องเอาเครื่องบินเราเกาะตรงท้ายได้ไหมเกาะได้ครับตรงไหนก็ได้ครับโอเคผมเกาะแล้วคุณแน่ใจเหรอว่ามันปลอดภัยอ่ะปลอดภัยผมว่าผมแรงมือผมเยอะโอ้โอเคแรงบีบผมมันเหนือมนุษย์ครับไปงั้นฉันเชื่อใจนายไปครับเซมไปโอ้โหเขาอยู่ในอันตรายมากอ่ะคุณช่วยขับให้มันนิ่งๆๆๆหน่อยได้มั้ยเนี่ยโอ้โหมันถ่วงกันนั้นหนักขนาดนี้จะนิ่งยังไงพี่พี่อย่าปล่อยนะไม่มีความบาลานซ์ได้ยิงขวายิงซ้ายพี่ครับขอโทษอย่าซ้อมดิเมื่อกี้เรากลายเป็นลูฟี่แป้งใจเย็นเหลืออีก700 เมตรตอนนี้สถานการณ์คือเพื่อนเพื่อนทุกคนเกาะเครื่องบินกันอย่างแน่นเลยมือจะเป็นอะคริลแล้วครับหัวหน้ารีบมาส่งนะตอนนี้ที่นี่ต้องการบานาน่าด่วนเลยเฮ้ยเราสูญเสียพี่ไม้คนเดียวอยู่ๆก็มึนเราอย่าสูญเสียกล่องพัสดุก็พอเลยแค่500 เมตรเท่านั้นพี่กินยาหัวดิ่งไอ้เย็ดอ๋อโอ้ยหัวเสียวเฮ้ย200 เมตรเท่านั้นเฮ้ยลงเลยเฮ้ยโลมันจะเลยเอาไปทางนึงแล้วคิดพี่เกตต้องดูแลพัสดุให้ดีนะพัสดุจะต้องไม่แตกละเอียดไปที่สนามบินเอาละเราเจอแล้วอีก100 เมตรเท่านั้นเฮ้ยลงถึงเวลาเอานิ่มๆหน่อยจะลงนิ่มๆร้อยตัวเฮ้ยเฮ้ยดีกินดีเราให้กำลังใจด้านล่างดีกว่าเราจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนโอเคโอ้โหพัสดุกำลังจะลงจอดแล้วดีมากทุกคนดูแลพัสดุให้ดีๆนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่แตกว่ะทุกคนเฮ้ยเยี่ยมเอาละภารกิจในครั้งนี้ทำให้คุณได้รับพนักงานดีเด่นเลยนะครับคุณอิ๋วโอ้โหขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าไปเราจะเอาไปส่งบริเวณหอคอยตรงนั้นเร็วเฮ้ยไปช่วยพี่อิ๋วดีกว่าพี่อิ๋วดูมาเลยมาแล้วช่วยตอนแรกมันไม่แตกช่วยกันจะไม่แตกเฮ้ยสวยมากเย้มันมือติดโอ๊ยมาถึงภารกิจต่อไปนะคะที่สนามบินแห่งนี้เขาบอกว่าให้เราไปส่งพัสดุที่ทาวเวอร์ค่ะพัสดุนั้นก็คือปลาตะเพียนมันปลาตัวใหญ่มากเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูทุกคนจับตามมอง watch and learn เรียนรู้ตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมมันต้องขึ้นอีกมันต้องเข้าไปใกล้หน่อยป่ะได้นี่อย่างนี้นี่แน่พอแล้วเฮ้ยปลามันลอยไปแล้วปลานิดนึงเฮ้ยไปอยู่หมดโอ้โหพายุหมุนมันทำกางเกงแป้งหายไปแล้วเหลือแต่กางเกงในและตูดดำด้วยเอาละนะโอเคผมจะวางปลาไว้ตรงนี้และปล่อยให้มันขึ้นไปเฮ้ยได้แล้วโอ้โหไปมากครับโคตรแม่นน่ะสุดยอดผมมาปรึกษาพนักงานดีเด่นแล้วว่ะหัวหน้าเออคุณได้พนักงานดีเด่นณบัดนี้แต่ตอนนี้ผมดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ผมใส่กางเกงในตัวเดียวภารกิจต่อไปนั่นก็คือหลีกหนีทอร์นาโด
รู้สึกว่าจะมีพื้นที่นึงที่ต้องการแก๊สเป็นอย่างมากนั่นก็คือท่าเรือดูฉันให้ดีๆนะลูกน้องวิธีการยกที่ถูกต้องเนี่ยคือการยกแบบนี้แล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปอย่างนี้มันดูลำบากเลยอยู่นะตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างนี้นี่อ๋อโอเคเห็นไหมนี่คือโปรเฟชชั่นแนลเขาทำกันอะไรไปได้เลยเราต้องประคองถังแก๊สเอาไว้คุณใช่แล้วเดี๋ยวมันจะหล่นฉันจะใช้ภูมิของฉันนี่แหละให้เป็นประโยชน์เฮ้ยมันจะหล่นเฮ้ยคุณไปไปก่อนกันไว้เฮ้ยคุณเราต้องฝากพายุบนทอร์นาโดไปพี่ไหมเฮ้ยหลบพายุด้วยหลบพายุเฮ้ยอย่าปล่อยให้พายุทำอะไรรถเราโอ้รอดขวาโอเคถ้าเรืออยู่ไม่ไกลอยู่ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองดีเฮ้ยเราเดินจอดแล้วเริ่มแล้วไปหัวหน้าครับหัวหน้าส่งเล่นเลยฮะไปเลยเฮ้ยจุกแกมันรั่วเฮ้ยจุกแกมันรั่วโอ้โหใครทำสิ่งนั้นเดี๋ยวฉันเดี๋ยวป้าเหนียวไอ้จะทำผมพนักงานไม่ดีเด่นไปครับหัวหน้าเราต้องไปส่งถังแก๊สถังที่2นะฮะมาถังแรกยังไม่ผ่านเลยถังไม่ถังแรกระเบิดไปแล้วไงอ๋ออ่ะคุณปล่อยก่อนเถอะหัวหน้าปล่อยขาผมสิครับผมไม่ขาร้อนอ่ะโอ้โหมึงเจ๊งอะไรยังไม่ทำไอ้นี่เลยผมไม่ได้ไหนเลยโอเคถังที่3แล้วหัวหน้าไปเลยครับเฮ้ยแป๊บๆใจเย็นแป๊บหัวหน้าค่อยๆเอาเบาๆไม่ต้องวิ่งแกดับมากแค่เอาขึ้นเนี่ยมันจะยากเลยฮะเอาไปเลยเดี๋ยวผมช่วยหัวหน้าเดี๋ยวผมช่วยเฮ้ยมันถูพื้นไม่ได้เอาขึ้นฮึบอ่ะเฮ้ยขึ้นแล้วไปไม่น่ารอดสภาพคุณเชื่อมั่นในทีมเลยดิเฮ้ยลาทอนเขาจะขนมันไปด้วยมืออ้าวแกทำเพื่ออะไรวะเนี่ยฉันเป็นพนักงานดีเด่นอ้าวแล้วคุณผมบอกให้คุณขับเครื่องพี่เราคุณขับรถแหกโค้งกับหัวหน้าผมว่าคันนี้ดีกว่าครับหัวหน้ามาเฮ้ยไปลองไม่รอดไปแล้วคุณอย่าดึงหัวแก๊สผมจับประคองไว้ครับผมไม่ได้ดึงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยตั้ง200เมตรเดินไม่น่าจะเวิร์กโอ้ยไม่น่าจะเวิร์กจะไปดีกว่าเฮ้ยฉันเชื่อมั่นในรถคันนี้แล้วขับเบาๆคุณต้องจับไว้อ่ะคุณต้องอย่าให้มันกระแทกพื้นมากพี่อิ๋วขึ้นได้แล้วอ่ะยกลอยผมอยู่ในบอลลูนครับหัวหน้ามากระโดดลงมาพิกัดนี้แหละอยู่ใกล้เพื่อนพอดีโอ้โหเฮ้ยโอ้โหดังอึกดังอึกเลยโอ้ยลุกจะไม่ขึ้นไหวไหมไหวแล้วพี่อิ๋วมาแล้วลงค่อยๆลงเลยไหมไหนก่อนนะลงเลยแป้งปล่อยลงแป้งปล่อยพี่อิ๋วแน่ใจนะปล่อยเอาละค่อยๆลำเลียงลงมาถ้ามันกระแทกพื้นแล้วก็มันจะทำให้แก๊สระเบิดทันทีผมว่ามันยากกว่าที่คิดว่ะพี่เอ๋วกดวายกไปยกมานี่ผมช่วยดีกว่าผมยกแล้วแต่ว่ามันยกไม่ขึ้นไงเฮ้ยลงตรงนี้ไปประคองไปด้วยกันมีคนลงมาแล้วโว้ยเย้วู้เอาละถือว่าเราทำภารกิจเสร็จสิ้นในเกาะนี้เราจะต้องบินไปเกาะอื่นกันรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยผ่านไอ้เกาะที่มันเป็นน้ำแข็งใช่ป่ะเหมือนเฮอร์คิวลิสอ่ะจำได้ป่ะเพื่อนผมไม่เคยไปนะครับหัวหน้าได้ฉันจะพานายไปเพราะว่าฉันก็ไม่เคยไปเหมือนกันไปเถอะเราไปหาเครื่องบินลำใหญ่หรือว่าอะไรที่มันพอจะลอยได้ดีกว่าคือมาได้เลยครับเรียนมาจาก YouTube ครับโอเคหัวหน้าครับผมไปได้เลยฉันจะใช้ท่ายากในการนั่งบอลลูนดูซะก่อนเราต้องไปทิศไหนนะนี่เขาเรียกว่าเทคนิคการทำบาลานซ์ด้วยเป้าคุณเอาขาหนีบบอลลูนไว้อย่างนั้นเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปทิศไหนคุณแรงซ้ายอีกนิดนึงครับซ้ายอีกนิดนึงเห็นภูเขาสูงไหมฮะโอเคผมเห็นละนั่นแหละครับผมเราจะไปที่ยอดเขาตรงนั้นนะเพื่อนๆได้เลยครับหัวหน้ามาดูซิว่าฉันจะสามารถรอดจากการนั่งแบบนี้ได้หรือเปล่า
เราจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงในการไปถึงตรงนั้นนะคะตรงเลยตรงเลยนั่นแหละนั่นแหละเทือกเขาตรงนั้นแหละโอเคผมกำลังจะลดระดับลงครับหัวหน้าอ้าวพี่กิ๊ดไปแล้วรีบลงไปทำไมอะโอ้โหลงไปไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงหุบเขานะลงไปใต้สุดคนรีบอะสมน้ำหน้าเฮ้ยโอ้โหผมหมดสติแล้วก็บอกว่าเรากระโดดลงไปเลยดีกว่าผมลงไปแล้วโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ